ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณดูเรื่องราวของแม่ค้าขายน้ำส้มกันหน่อยครับมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามา500ขวดเขาก็รีบทำเลยฮะสุดท้ายแล้วระหว่างที่รอให้ลูกค้ามารับนะฮะเธอบอกว่ามีลูกค้าเข้ามานั่งกินสเต็กที่ร้านสักพักก็เดินเข้าไปด้านในร้านแล้วก็เดินดูว่าเอ๊ะร้านนี้มีขายน้ำอะไรบ้างถามหาน้ำส้ม500ขวดหลังจากนั้นก็ถามหาใบอนุญาตในการขายน้ำส้มครับบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตคุณต้องจ่ายค่าปรับมา12,000ถึงที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับตัวเจ้าของร้านเธอบอกว่าเสียทั้งน้ำส้มเสียทั้งเงิน12,000นะฮะตอนที่รอให้ลูกค้ามารับก็พยายามจะติดต่อกลับไปในแชทข้อความที่คุยกันไปดูภาพหน่อยสิโปรไฟล์ลูกค้าเป็นยังไงเป็นคนกลุ่มเดียวกับคนที่เข้ามานั่งกินข้าวแล้วก็ถามหาน้ำส้ม500ขวดอ้าวกลุ่มเดียวกันซะงั้นครับเธอก็เลยเอาเรื่องราวมาแชร์ไว้พร้อมกับบอกว่าเป็นการเตือนภัยตัวเองแล้วก็แม่ค้าด้วยกันระวังมิจฉาชีพล่าสุดนะครับมีข้อมูลเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวในกรมสรรพสามิตนะฮะยืนยันกับทีมข่าวช่องวันว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตจริงซึ่งทำตามหน้าที่มีคนแจ้งให้ไปตรวจสอบเขาก็ไปตรวจสอบตามขั้นตอนแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการรับค่าปรับ12,000มาเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นการเพียงพูดคุยแล้วก็พูดให้ฟังว่าโทษปรับเนี่ย 12,000 บาทแต่ยังไม่ได้เก็บเงินมาส่วนน้ำที่อยู่ในขวดก็ต้องเอาไปตรวจสอบคุณภาพของน้ำน้ำตาลส่วนผสมว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือว่าข้อบังคับอะไรหรือไม่ครับตอนนี้ผู้บริหารของกรมสรรพสามิตทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะแถลงข่าวกับนักข่าวต่อไปครับครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ